การย้ายมหาวิทยาลัยหรือการย้ายโรงเรียนในช่วงกลางเทอมนั้นปัญหาหลักๆที่ทุกคนต้องเจอเลยในช่วงแรกๆนั้นก็คือการที่จะต้องหาเพื่อนใหม่เพราะในเมื่อเรามาใหม่เราเองก็เหมือนคนแปลกหน้าสำหรับทุกคนแล้วใครล่ะที่จะอยากมารู้จักเราในทุกๆวันผมจึงต้องเจอกับความโดดเดี่ยวอยู่ตลอดเวลาแต่นี่คือทีเพื่อนที่คอยอยู่เคียงข้างผมอยู่ตลอดเขาชอบคอยหาเรื่องราวอัปเดตต่างๆมาเล่าให้ผมฟังอยู่ตลอดแถมบางครั้งเขาก็คอยสอนผมอ๋อ 4G อ๋อ 4G อ๋อคือระบบบริการไร้สายความเร็วสูงไงอยู่ดูที่4และในเวลาเรียนของเราเมื่อใดที่ผมมีคำถามหรือสงสัยเขาก็คอยตอบคำถามแก้ความสงสัยแก่ผม Execution ครับแม้กระทั่งในตอนที่ผมกลับบ้านทีเองก็คอยนำทางให้ผมไปในทางที่ดีที่สุดเสมอโหนี่มัน4โมงแล้วนะเว้ยฝั่งนู้นอ่ะรถมันติดเองอ่ะเดินข้ามสะพานไปดีกว่านะแล้วเองก็ไม่นั่งฝั่งนู้นอ้อมหน่อยตั้งแต่ที่ผมและเขาได้เป็นเพื่อนกันเขาก็ได้เปิดโลกที่แคบๆของผมให้กว้างขึ้นเฮ้ยไอทีขอบใจเองมากเลยเว้ยที่ช่วยเหลือข้ามาตลอดเวลาเองสัญญานะว่าจะเป็นเพื่อนข้าตลอดไปข้าคิดว่าข้าคงอยู่กับเองได้ไม่นานหรอกทำไมล่ะเซ็งว่ะแบตหมดอีกแล้วไอทีเพื่อนกันตลอดไป